บุคคลสองคนอีกคนเป็นนายกรัฐมนตรีชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาอีกคนเป็นผู้ว่ากทมชื่อว่าดร.ชัชชาติสองคนแตกต่างกันมากครับประยุทธ์เป็นนายกมา8ปีลงพื้นที่ต้องมีการเตรียมตัวมีการขนคนจ้างคนเกณฑ์คนมารอต้อนรับหมดงบประมาณไปมากมายก่ายกองมีการกล่าวรายงานมีทีมรักษาความปลอดภัยระยะ 2-3 กิโลปัญหาต่างๆที่จะใครจะมาร้องเรียนเข้าไม่ถึงเนื้อถึงตัวประยุทธ์ก็บ้าใหม่พูดโชว์ความโง่ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วกลับกรุงเทพกลับทำเนียบปัญหาต่างๆก็ยังคงอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้รับการเยียวยาชัดชาติเป็นผู้ว่าแม้กกต.ยังไม่รับรองแต่ลุยดะไม่มีพิธีรีตองใดๆทั้งสิ้นลงกับทีมงาน 2-3 คนหรือเรียกสกมาพบเล่นลงพื้นที่ไปด้วยกันไปดูน้ำท่วมตรงไหนคลองอุดตันตรงไหนขยะมูลฝอยอยู่ตรงไหนสันลำอยู่ตรงไหนน้ำไฟเป็นยังไงสุขภาพอนามัยสุขลักษณะของชาวบ้านเป็นยังไงรถติดเป็นยังไงปัญหาอยู่ตรงไหนชัดชาติลงไปด้วยตนเองไม่มีการบอกกล่าวกับเขตผู้ว่าผู้อำนวยการเขตถ้าไม่เห็นปัญหาอย่างแท้จริงใครจะร้องเรียนเรื่องอะไรสามารถเข้าถึงเนื้อถึงตัวได้ทันทีและเขาก็เป็นกันเองนี่คือลักษณะของผู้ว่ากทม.ที่เข้าถึงปัญหารู้ปัญหาและเข้าใจลุงตู่ไม่ได้รู้เรื่องที่อะไรเลยวันๆเอาแต่หาประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้องและกลุ่มทุนดังนั้นเราเสียเวลามา8ปีกับลุงตู่ประยุทธ์พอแล้วครับดูชัดชาติเป็นตัวอย่างเอาแบบอย่างคนอื่นเขามั่งอย่าเก่งคนเดียวอย่าโง่คนเดียวและอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดคนเดียวประเทศไทยมันล้าหลังมาพอแล้ว8ปีมากเกินพอแล้วหนี้สิน10ล้านล้านมันมากเกินพอแล้วที่คนไทยจะรับมือไหวประยุทธ์ครับดูชัดชาติเป็นตัวอย่างเอาแบบอย่างคนอื่นเขามั่งอย่าเก่งคนเดียวอย่าโง่คนเดียวและอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดคนเดียวประเทศไทยมันล้าหลังมาพอแล้ว8ปีมากเกินพอแล้วหนี้สิน10ล้านล้านมันมากเกินพอแล้วที่คนไทยจะรับมือไหวประยุทธ์คุณควรที่จะลาออกถ้าคุณเป็นคนไทยจริงคุณเป็นคนไทยที่รักประเทศชาติรักประชาชนไทยรักพี่น้องคนไทยรักลูกหลานไทยออกเถอะครับลาออกซะเพื่อเปิดโอกาสให้คนเก่งๆที่มีความรู้มีความสามารถมาบริหารประเทศซะดีกว่าคุณแก้ปัญหาอะไรไม่ได้สักเรื่องดีแต่แหกปากทำตาขวางไปวันๆหมดเวลาคุณแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกหรือถ้าไม่ลาออกก็ยุบสภาไม่ยุบสภาก็ลาตาย